สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้นะครับวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปลุยกับกระบวนการทำทริปของผมนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะมีคลาสหรือไม่ก็ทริปถ่ายภาพเนี่ยเป็นประจำถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดนี่ก็แทบทุกเดือนเลยละครับอาจจะเป็นคลาสเดือนนึงแล้วก็ทริปอีกเดือนนึงแต่ว่าผมจะมีทริปถ่ายภาพประจำปีที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะรู้จักกันเป็นซิกเนเจอร์ของผมก็คือบิ๊กทริปนะครับผมจัดมา8ปีแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่7เพราะว่าเว้นไปครั้งหนึ่งในบิ๊กทิปนะครับจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือมีหัวข้อในการถ่ายที่ชัดเจนเป็นแนววิถีชีวิตของหนุ่มสาวเล่าเรื่องราวของวิถีอีสานแล้วก็มีช่างภาพเนี่ยครับมาร่วมเยอะแยะมากมายเลยครับมาจากทั่วประเทศแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยในปีที่ไม่มีโควิดนะครับเคยมีสถิติสูงสุดก็ประมาณ130คนมาจาก 6-7 ประเทศจากอังกฤษจากเยอรมันจากพม่าจากลาวกัมพูชาอินเดียสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไต้หวันนะครับมากันเยอะเลย 6-7 ประเทศก็สนุกสนานครับแล้วก็ภาพเนี่ยก็ถูกกระจายออกไปทั่วโซเชียลมีเดียเรียกว่าไปเวอร์ไวด์เลยครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพจากบิ๊กทริปแต่ไม่เคยรู้ว่ามันถูกถ่ายที่จังหวัดมหาสารคามทีนี้ปีนี้นะครับผมก็ถือโอกาสคิดถึงเพื่อนๆก็จัดบิ๊กทริปกันอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่7นะครับปีที่8เราก็มีหัวข้อปีนี้ว่าเป็นเรื่องของ22ของ14ก็จะพูดถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานนะครับเกี่ยวกับบุญแล้วก็ประเพณีต่างๆแล้วก็แถมซีนพอร์เทรตซีน อลังการอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยประมาณ17 18ซีนนะครับถ่ายกัน2วันก็นำกันอย่างเดียวแต่ปีนี้คนมาไม่เยอะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็มาประมาณ 40-50 คนรวมสตาฟรวมในแบบนางแบบด้วยก็จะมีคนในทริปอยู่ประมาณ 50-60 คนแล้วก็เรามีแผนว่าจะต้องตรวจ ATK นะครับมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจให้แล้วก็มีข้อกำหนดว่าคนที่จะมาร่วมทริปนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 เข็มขึ้นไปในช่วงแรกๆนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูนะครับว่าผมมีการคิดกระบวนการคิดมีกระบวนการเตรียมทริปcreate scene ยังไงผมจะต้องเดินทางไปล่วงหน้าไปดูสถานที่ไปดูโลเคชั่นเลือกแบบยังไงไปดูกันครับหามุมถ่ายงานบิ๊กทริปที่วัดป่าหนองชาติกันครับผมพาเพื่อนๆมาลุยกันต่อใน EP ที่ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมทริปบิ๊กทริปนะครับในซีนวันที่2ของบิ๊กทริปนะครับเราจะเอาซีนพอร์เทรตมาจัดอยู่ที่วัดป่าหนองชาตินะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามซึ่งที่นี่ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมหาสารคามอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่มีลักษณะเด่นก็คือเป็นวัดที่สร้างมาจากปูนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีโบสถ์ที่อยู่ตรงกลางเลยเป็นโบสถ์ไม้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนวิหารคดที่อยู่ล้อมรอบที่สร้างจากคอนกรีตนะครับก็จะมีลักษณะเด่นก็คือเป็นสีแดงฉาบแดงทั้งวัดเลยครับแล้วก็ผนังของวิหารทั้งด้านนอกด้านในนะครับจะประดับตกแต่งด้วยภาพพระสมเด็จซึ่งมีอยู่ราวๆประมาณหลักหมื่นเลยนะครับครับสำหรับซีนแรกของบิ๊กทริปวันที่2ตอนเช้านะครับผมจะวางซีนที่วัดป่าหนองชาติผมก็ได้มุมนี้นะครับเป็นมุมเปอร์สเปกทีฟทางเดินของด้านหนึ่งของวิหารคดนะครับมีทางเดินมาด้านนึงก็จะเป็นผนังด้านนึงก็จะเป็นเสาเพื่อนๆสังเกตเห็นแสงที่ลอดผ่านช่องเสานี่มาไหมครับสวยงามแล้วก็มีเส้นแสงที่น่าสนใจทีเดียวผมก็จะวางเป็นแบบพอร์ตเทรตสาวๆนะครับเดินหน่วยนาฏมาใส่ชุดไทยเหมือนจะมาทำบุญมาทำกิจกรรมที่วัดเป็นซีนที่น่าสนใจอีกซีนหนึ่งของบิ๊กทริปเลยครับยังอยู่ใน EP ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมทริปบิ๊กทริป7นะครับซึ่งเป็นทริปถ่ายภาพประจำปีของผมสำหรับซีนนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบริเวณแม่น้ำชีนะครับเพื่อที่จะเตรียมซีนที่เรียกว่าผู้สาวอาบน้ำริมชีผมต้องเล่าย้อนหลังกลับไปให้เพื่อนๆรู้ปูมหลังของซีนนี้ก่อนนะครับแรงบันดาลใจของซีนคือสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำชีดังนั้นชีวิตเราจะผูกพันอยู่กับแม่น้ำสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยบริเวณริมแม่น้ำชีนะครับหลังจากฤดูน้ำลดเนี่ยมันก็ตะลิ่งของแม่น้ำชีเนี่ยมันจะมีการพัดตะกอนมามันจะทำให้ริมแม่น้ำชีเนี่ยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มาก
ชาวบ้านเขาก็จะมาถางป่าแล้วก็เคลียร์ให้เป็นผืนทรายแล้วก็ปลูกพืชอายุสั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับผักต่างๆพริกมันนะแล้วก็ผักกาดต้นหอมอะไรเงี้ยเขาจะปลูกบริเวณริมชีมันจะทำให้ผักพวกนี้อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามันมีดินตะกอนพัดมาตอนฤดูน้ำหลากนะครับทีนี้ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีภาพจำในวัยเด็กของผมก็คือเราจะเห็นแบบชาวบ้านแล้วก็สาวๆเนี่ยลงมาปลูกผักมาซักผ้ามาอาบน้ำริมแม่น้ำชีเนี่ยเป็นภาพจำที่สวยงามซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเขายังปลูกผักปลูกพืชกันอยู่ปลูกผักสวนครัวกันอยู่นะครับแต่ว่าการที่จะลงมาอาบน้ำมาซักผ้าที่แม่น้ำชีเนี่ยไม่มีให้เห็นละนะมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วเพราะว่าปัจจุบันในชนบทก็มีน้ำประปามีห้องน้ำมีเครื่องซักผ้าก็จะไม่เห็นภาพวิถีชีวิตในการมาซักผ้ามาอาบน้ำในแม่น้ำชีแล้วนะครับเราก็เห็นแค่ชาวบ้านมาปลูกผักนะครับบางคนก็ใช้ปั๊มแล้วทุกวันนี้สมัยก่อนนี่ต้องใช้ฝักบัวรถภาพจำพวกนี้เป็นภาพจำที่ผมประทับใจมากสมัยเด็กๆนะครับผมก็เลยถือโอกาสในบิ๊กทิป7เนี่ยสร้างซีนนี้กลับมาอีกทีสวนผักยังมีเหมือนเดิมอยู่ชาวบ้านยังปลูกผักเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะตะลิ่งริมชีนี่ยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่แต่วิถีที่เราจะมีโอกาสได้เห็นสาวๆสวยๆนุ่งกระโจมอกรดน้ำผักเนี่ยมันไม่มีละเดี๋ยวเราต้องเสกแล้วต้องสร้างขึ้นมาผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีสร้างแนวคิดหาแนวคิดหามุมแสงนะครับว่าเราจะเลือกเอามุมไหนตะลิ่งตรงไหนเป็นจุดโลเคชั่นวางแบบยังไงแล้วก็สร้างท่าน้ำเพิ่มเข้ามายังไงช่างภาพเราควรจะอยู่ตรงช่างภาพเราควรจะวางกล้องไว้จุดไหนเพื่อถ่ายมาแล้วได้ภาพในจินตนาการเรายังไงนะครับเราจะไปดูกันว่าผมมีวิธีการในการเตรียมซีนเนี้ยยังไงนะครับวัตถุดิบอันแรกของผมนะครับก็คือนี่ครับสวนผักตามธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาปลูกกันไว้เดินมาเรื่อยๆอันนี้ผมเจอป่ามันโอ้ป่ามันนี่สวยครับมีสีเขียวสีเขียวในบ้านผมเขาเรียกมันแก้วข้างบนนั้นก็จะมีมันแก้วสีม่วงอีกมันม่วงมันม่วงทานอส มันทานอสไหมเออแปลงนี้ให้สีที่ดีนะถ้าเราเอาซีนมาวางตรงนี้น่าจะได้ภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสีที่ตัดกันอยู่สองสีแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินมาดูทางนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มันเป็นแหลมครับมันเป็นแหลมออกมายื่นลงในแม่น้ำชีถ้าผมทำท่าน้ำจำลองขึ้นมาตรงนี้น่าจะสวยเลยแล้วก็ทิศทางแสงอาจจะไม่ย้อนแสงน่าจะตามแสงครับตรงนี้แต่ก็ต้องใช้เทเล่ถีบเอาผมเดินเลยมาหน่อยนะครับนี่ตรงนี้ผมได้มุมตรงนี้นะครับมันจะมีแหลมลงมาถ้าสมมุติว่าผมวางซีนโดยการทำสะพานหรือท่าน้ำจำลองขึ้นมาก็จะวางแบบได้แล้วก็ทีมถ่ายก็ถ่ายจากทางนี้แล้วครับยิงเทเล่ไปทางนู้นมันก็ยังจะเห็นแม่น้ำลำแม่น้ำชีเนี่ยเป็นเปอร์สเปกทีฟไปข้างหลังแต่ว่าในมุมที่เราถ่ายจริงเราใช้เทเล่นะครับมันก็จะแคบลงแต่ว่ามันมีปัญหาว่าตรงเนี้ยมันมีป่าต้นไม้น่าจะเป็นป่าไมยราบเก่านะครับเนี่ยมันตายแล้วมันทำให้ไม่สวยผมต้องมาเคลียร์ออกครับเดี๋ยวผมไปหาวิธีเคลียร์ก่อนผมก็เลยจ้างคุณลุงนะครับคุณลุงบันเนาะคุณลุงบันมาช่วยผมเคลียร์ตรงนี้ออกนะครับดูสิครับเพื่อนๆกว่าเราจะได้ซีนถ่ายภาพดีๆสักซีนเนี่ยมันต้องทุ่มเทกันขนาดนี้แหละต้องช่วยกันถางผมก็จะลงไปช่วยลุงแกด้วยนะครับลุงแกมาช่วยผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ป่ามัญราตรงนี้ออกให้มันโล่งแล้วก็ปรับทรายตรงนี้ใหม่แล้วเราจะสร้างท่าน้ำจำลองขึ้นมาตรงนั้นแล้วค่อยวางแบบตะลิงลึกเลยได้นี่ลึกเลยตรงนี้ลึกครับเพื่อนๆลุงบันแกเอาป่าที่อยู่บริเวณใต้น้ำออกหมดแล้วฮะเหลือบนฝั่งอีกนิดนึง
ราจะถ่ายมาจากตรงนู้นนะตรงเรือลำสีฟ้าน่ะเราจะวางกล้องทางนู้นดังนั้นป่าที่อยู่ด้านนี้ทั้งหมดต้องถูกเคลียร์ออกครับครับตอนนี้เราก็เคลียร์หญ้าที่อยู่ตรงฝั่งนี้ออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำเป็นเทเรสเป็นระเบียงลงไปในน้ำให้สาวๆมานั่งเพื่อให้ได้ซีนอย่างที่เราคิดนะครับเราต้องตอกหลังกันก่อนครับดูไหมฮะลำบากนะครับกว่าจะได้ซีนนึงตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนมาหาไม้ไปทําสะพานผมขึ้นมายืมไม้ที่บนวัดนะครับท่านหลวงพ่อให้ยืมเราก็ต้องแบกลงท่าน้ําไปทั้งยาวทั้งหนักด้วยแล้วเนี่ยอู้หูเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวโอ้ยเอาเรื่องเลยต้องแบกลงตะลิ่งด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆกว่าจะได้แต่ละซีนมันไม่ง่ายครับถ่ายรูปอะถ้าแนวเนี้ยมันเป็นแนวลำบากเลยลำบากคอนเซ็ปต์ไม่ได้แบกเดินทางเรียบเลยนะเดี๋ยวเราต้องลงตะลิ่งริมชีชันสัก45องศาน่าจะได้ขาลงไม่เท่าไหร่แต่ตอนขาขึ้นเอามาเก็บนี่สิคิดไปก่อนเลยลำบากแน่นอนหนักทั้งชันเท่าผู้แก่มาช่วยกันทำนะครับเพื่อที่จะเสกสีนี้ขึ้นมาเพราะว่าในแม่น้ำชีจริงๆมันก็ทำท่าน้ำไม่ได้เพราะว่าระดับน้ำมันขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยต้องมาสร้างแบบชั่วคราวเพื่อถ่ายสีนี้แล้วก็รื้อออกนะครับครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับท่าน้ำชั่วคราวจำลองสำหรับซีนที่จะถ่ายเป็นซีนผู้สาวอาบน้ำริมชีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาปรับปรุงนิดหน่อยตอนวันถ่ายจริงนะครับแต่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจละโอเคครับเจอกันวันจริงครับEP นี้เราก็ยังอยู่กับเบื้องหลังในการถ่ายทำทริปสำหรับBig Trip 7นะครับเราอยู่ในการเตรียมทริปสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเตรียมทริปของอีกซีนหนึ่งนะครับแล้วก็พิเศษวันนี้ผมมีน้องมาเยี่ยมด้วยน้องก็เลยออกมาเตรียมทริปด้วยน้องหลอกมาน้องเจตครับเป็นทุกปีนะครับน้องเจตเวลาผมจัดทริปน้องเจตจะมาช่วยทุกปีวันนี้น้องเจตลงมาช่วงเตรียมซีนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันออกไอเดียว่าซีนนี้เนี่ยเราจะมีการจัดการยังไงสำหรับซีนนี้นะครับเป็นซีนเรือดึงครับเรือดึงข้ามฟากมันจะเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้ข้ามแม่น้ำชีเพราะว่าวิถีชีวิตเนี่ยเขาจะมีแม่น้ำขั้นกลางเนาะบางทีชาวบ้านเขาจะอาศัยอยู่ที่บ้านนี้แต่นะทุ่งนาเขาจะอยู่ฝั่งนู้นเขาจะข้ามไปข้ามมาทีนี้ถ้าเป็นเรือเล็กๆเนี่ยไอ้พวกเรือข้ามฟากเนี่ยเขาจะเอารถมอเตอร์ไซค์เอารถแท็กเตอร์ข้ามไม่ได้เขาเลยมีเรือขนาดใหญ่เอาไว้ดึงข้ามฟากเพราะว่าเรือใหญ่เนี่ยมันหนักเป็นตันนะมันพายไม่ได้
เขาก็เลยใช้เชือกดึงมันก็เป็นวิถีชีวิตของชนบทอีสานที่อยู่ในลุ่มน้ำเราก็เลยจะมาครีเอทซีนว่าเราลองเอาเปลี่ยนเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้บ่าวเนี่ยดึงเชือกเรือผู้สาวก็เล่นอยู่ท้ายเรืออย่างนี้นะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราต้องไปเช็คที่ทางแสงแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยว่ามุมมันจะเป็นยังไงเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างลึกเดี๋ยวเราจะลงไปเช็คน้ำด้วยได้เลยเจมี่ไอเดียอะไรบ้างโอ้นี่ต้องขอให้พี่วิชาญนะคะช่วยเช็คระดับน้ำก่อนตอนนี้ไอเดียยังไม่ออกขอดูความลึกก่อนนะคะ okay. เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะคะหน้างานถ้าเป็นไอเดียพี่ก็จะเอาผู้บ่าวผู้สาวเนาะให้ผู้บ่าวเป็นคนดึงผู้สาวนั่งอยู่ท้ายเรือโยนผ้าขาวม้าเป็นไง yeah. ใช่ให้มันยาวๆไปตามลำน้ำแต่อย่าทำหลุดมือนะถ้าหลุดมือต้องว่ายไม่เอาเลย แล้วก็เอาเทเล่สักระยะ200เนาะนั่งลงตรงเนี้ยยิงออกไปน่าจะเวิร์กนี่นะบรรยากาศก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่งตัวยังไงก็เดี๋ยวค่อยครีเอททีนึงเราต้องเป็นชุดผู้บ่าวผู้สาวไทยบ้านนะซ้อมตกน้ำซ้อมตกน้ำไปด้วยระวังเรือโอเคมาเลยจ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเรือกันนะเจ็ดโอเคค่ะตอนนี้มีชาวบ้านเขาข้ามฝากเดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์ลงก่อนครับนี่ขี่กันเลยครับโอ้ชันนะนั่นแต่ทีนี้เราออกไปดูออกไปเช็คหน้าผ้าออกไปเบิ้งระยะจักน้อยนะครับนี่นอกจากมีเรือดึงข้ามฟ้าก็มีเรือพายครับชาวบ้านเขาใช้เรือพายเยี่ยมมากโลเคชั่นดีมากเนาะแสงนี่ตอนนี้กี่โมงเจ็ดขณะนี้ 5:10 น.จริงๆแสงกำลังสวยตั้งแต่4:30 นะกำลังแทงแล้วก็เป็นกำลังวอร์มแสงกำลังวอร์มดีมากจริงๆแล้วมุมนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะอยู่ด้านไหนเจ๊ชี้ดิจริงๆแล้วคือมันจะเริ่มไปทางนู้นตอน5:00 น.อยู่ทางนู้นเท่ากับว่าจริงๆแล้วตามหลักเหมือนเราถ่ายตามแสงใช่แต่ทีนี้ไอ้กิ่งไม้เนี่ยต้นไม้ของบริเวณริมฝั่งเนี่ยมันบังไว้พอดีมันบังมันก็จะทำหนึ่งมันจะมืดเร็ว2มันก็กลายเป็นว่าแสงที่เศษอ่ะมันไปตกอยู่ฝั่งทางนู้นใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนเราถ่ายย้อนแสงอยู่นิดๆอยู่นะนิดๆค่ะเพราะว่าถ้าเราถ่ายมาจากทางนู้นเราอาจก็จะได้แสงริมไลท์นิดใช่แต่ว่ามันก็จะลำบากใช่เพราะว่าฝั่งที่เป็นที่เราจะวางแผนว่าจะให้ลูกทิพย์นั่งถ่ายกันนะก็น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าใช่เป็นมุมทางนี้พอถ้าเราจะไปถ่ายฝั่งนู้นมันจะสวยกว่าแต่ว่าการทอยคนจำนวนมากข้ามฝั่งนี้ก็จะอันตรายก็จะใช้เวลาด้วยมันก็จะเสียเวลาตรงช่วง move โอเคสิ่งแรกที่เราต้องวางแผนก็คือเราเช็คตัวนี้ในแบบนั่งแบบที่จะถ่ายซีนนี้จะต้องว่ายน้ำเป็นใช่ค่ะอันดับแรกโอ้นี่แสงกระทบหน้าใช่คือเนี้ยนี่คือจะเป็นระยะข้างหน้าหน้าไพบุญหยุดตรงนี้นะหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันจะมาแทงตาพอดีงั้นเราหยุดตรงนี้ครับเราหยุดตรงนี้เราหยุดตรงนี้โอเคนี่คือระยะห่างจากฝั่งนี่ประมาณกี่เมตรนี่10 เมตรได้10 เมตรเวลาน่ะมันสิดันขึ้นเด้จ้าอ๋อมันดึงบ่เป็นแหน่บ่เฮี้ยนบ่นิ่งเด้มันสิวันไปวันมาเด้แล้วเรือมันน่าจะอยู่ในทิศทางไหนครับวันที่เราถ่ายจริงๆคือถ้าวิ่งแนวยาวก็ได้นะคะคือถ้าจะให้เป็นไปกับแนวลำน้ำก็ได้นะคะก็ยังไงก็จะเราก็จะได้แสงประมาณนี้ที่กลางลำน้ำนะแต่ถ้าเราต้องการแสงตกที่ไหลนิดๆนะเราก็จะเฉียงออกเฉียงออกเราอาจจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศก็ให้ใช่อย่างเนี้ยประมาณนี้เราก็หันแบบเอาแล้วให้เรือเราอาจจะดึงหางเรือขวางน้ำมันได้ปะได้อยู่ปะครับได้แต่ว่าระวังนิดหน่อยมันจะดีดมันจะดีดใช่ไหมแห้งได้น้ำโอเคเขาต้องกึ่งข้อไว้พุ่นได้ที่ตรงน้ำมันฟองดงเลยแหละทั้งไปกับมันอยู่ราชานี่ได้เฮียทันทีไปดึงตัวนั้นไปได้ตัวไทยตอนนี้ก็คือเรือมันล่องตามลำน้ำถ้างั้นเจตว่าเราควรจะถ่ายจากฝั่งด้านนี้หรือว่าไปถ่ายตรงนู้นก็ได้ทั้งสองค่ะแต่ว่าแล้วก็ให้ลูกทิพย์วิ่งหามุมมองใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องทำเวลาแข่งกับตรงนี้ซิ
นักนึงเพราะว่าตอนนี้ 5:10 คือกะว่าอีกประมาณ15นาทีนะมันหมดแล้วก็จะถ่ายได้แป๊บเดียวใช่นี่แหละครับการหลักการถ่ายภาพต้องเก่งเรื่องเวลาเพราะตอนนี้แสงเนี่ยอยู่เรียบๆกับพื้นข้างบนนิดเดียวสตอรี่บนเรือนี่ผู้บ่าวนี่ก็ให้เป็นคนดึงเนาะวันว่าแผนเรื่องความปลอดภัยเราจะให้หน้าไพบูลย์นะครับเจ้าของเรือเนี่ยไปหลบอยู่ด้านข้างถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะให้นายพระบุญช่วยเราก็จะมีเสื้อชูชีพมีห่วงยางแต่ว่าจริงๆในแบบนางแบบที่มาเนี่ยจะต้องมีกฎก็คือต้องว่ายน้ำเป็นทุกคนแล้วก็สาวๆก็จะอยู่บนตัวเรือแล้วก็ทำท่าทำทางอะไรไปเนาะนี่คือแผนของเรานะครับเป็นซีนสุดท้ายของวันบิ๊กทริปเป็นซีนไฟนอลจริงเรือมันก็บาลานซ์ดีอยู่ไม่ได้คงเข็งมากใช่มันก็เจนกระโดดดูดิกระโดดดูดิแน่นสบายสบายแข็งมันแน่นไม่โค้งเทงเลยนี่เหลือเรื่องเช็คความลึกใช่ๆลึกแค่ไหนลึกเอางั้นเราเช็คเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเช็คว่ามันลึกแค่ไหนเพื่อดูว่าไปมาลํานึงนี่แล้วมาลํานี่บ่เราต้องดูกระแสความแรงของน้ําด้วยแหละว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุพัดตกลงไปเนี่ยมันถึงว่ายน้ําเป็นจะยังกระแสมันจะแรงพอมั้ยงั้นเดี๋ยวโอเคเนี่ยเฮียบ่ว่าหนาว่าหลังเลยครับเอาไปนะมันน้ําแรงนี่บัดนี้วันนั้นนี่เลยงั้นน้าไปบุญจําไว้นะวันนั้นเราก็เซตไว้ตรงนี้เนาะเฮาล็อกเอาระยะไว้เล็กน้อยไปจับข้างหัวท้ายบ่ได้มันติดไอ้นั่นตรงน้ําโอเคต้องให้หางเรือนี่ล่องนี่โอเคเข้าใจแล้วบ่ได้เฮียงั้นถ้าเรือขวางลําน้ําไม่ได้เราก็เหลือโจทย์เดียวเราต้องถ่ายจากฝั่งนี้แหละระยะ200มมเนาะเอาเจดงั้นเจดถือกล้องให้พี่นะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะลงไปเช็คกระแสน้ำว่ามันแรงไหมแล้วก็มันลึกไหมเกิดว่ามันเกิดเรื่องที่เราไม่คาดคิดมีทีมงานตกลงไปในน้ำเราจะมีการเซฟตี้ยังไงนะครับตอนแรกอันดับแรกผมก็จะให้นักไพบูลย์เจ้าของเรือเนี่ยซ่อนตัวอยู่ข้างๆเรือเกิดมีนางแบบตกลงไปเผลอแบบแสดงแอคติ้งแล้วเวียนน้ำเกิดการเวียนน้ำพัดลงไปในน้ำก็จะมีคนคอยช่วยมีห่วงยางทีมงานน่าจะสักสองคนนะครับอยู่ในน้ำแล้วก็จริงๆแล้วนายแบบนางแบบทุกคนก็ว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วแหละแต่ผมจะลงไปเช็คว่ากระแสน้ำเนี่ยมันเชี่ยวแค่ไหนลองดูครับไปเดินมาลงระยะห่างจากฝั่งตอนนี้ก็ราวๆสัก 20-30 เมตรประมาณนั้นนะโอเคนะลงแล้วนะครับโอ้ลึกครับลึกลึกน่าดูโอ้เชี่ยวด้วยโอ้ต้องระวังเพราะว่ากระแสน้ำก็ไม่แรงมากแต่ลึกมากๆเลยต้องมีทีมงานเซฟตี้แอบอยู่ตรงข้างๆเรือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็โยนห่วงยางให้นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าวันจริงซีนนี้จะสวยแค่ไหนรู้สึกตอนนี้แสงหมดแล้วสุดท้ายละหมดละกี่นาทีเจ็ดเราออกจากฝั่งมา15 นาที15 นาทีเรามีเวลาเก็บซีนนี้แค่15 นาทีครับทุกอย่างต้องเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็กดรัวเลยโอเคครับเจอกันมันจริงเรากำลังเตรียมซีนนะครับก็เป็นรูปตอนผู้สาวกำลังนั่งทำตุงนะครับตุงทำมาจากได้นะครับก็ทำเป็นเหมือนใยแมงมุมเอาไว้ประกอบในพิธีทางการศาสนานะครับเขาก็จะเอาไปแขวนตามงานบุญกฐินนะครับอันนี้น้องโอปอกับน้องบีมนะครับกับผู้ช่วยมุ่งกับดร.เจตครับถ่ายด็อกเตอร์ด้วยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับกำลังกดชัตเตอร์ระยะ70-200ระยะเลนส์70-200เนี่ยเป็นระยะสำหรับถ่ายแนวไลท์เนี่ยมันจะเหมาะมากเพราะว่ามันทำให้ depth of field สวยแล้วก็มันตีกรอบของภาพให้แคบนะครับทำให้เนื้อหาเนี่ยถูกโฟกัสไปที่เซนเตอร์แล้วก็depth of field เนี่ยค่อนข้างจะสวยกว่าทุกระยะงั้นเราจะเห็นช่างภาพแนวไลท์เนี่ยครับจะพก70-200หรือไม่ก็85ขึ้นมากันเป็นส่วนใหญ่นะครับระยะเลนที่เพื่อนๆที่ใช้ระยะเลน85นะครับ105
ขาจะเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงเห็นไหมครับไม่ว่าจะใช้กล้องระยะไหนเนี่ยเขาก็จะพยายามครอบให้ภาพมันแน่นนะครับแนวไลฟ์มันจะถ่ายกันประมาณนี้นางแบบก็จะเป็นน้องบีมกับน้องโอปอนะครับอันนี้เราย้ายมาอีกหนึ่งฐานนะครับฐานนี้เรียกว่าฐานซีนผู้เฒ่าสอนสาวๆทำตาแหลวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่าตาแหลวมีหน้าตายังไงและมีที่มาที่ไปยังไงนะครับการพ่นควันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของทีมพวกผมนะครับไม่มีควันนี่ชัตเตอร์กดไม่ลงครับซีนพวกนี้ในชีวิตประจำวันมันไม่มีแล้วนะครับเราต้องเซตขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่นางแบบแต่งตัวนะครับทีมช่างภาพก็จะรีแลกก่อนเปิดตัวของซีนช่วงบ่ายนี้ด้วยชุดสาวลาวครับในน้องไม้ครับเมกาบาติสประจำทริปเราในน้องฝ่ายสาวลาวหลวงพระบางจะมาเดินอยู่ที่สารคามออเดิร์ฟง่ายๆเบาๆนะครับที่จะมีซีนหลักๆอยู่ประมาณ 4-5 ซีนแต่เราจะมีซีนระเบิดออกมาอีกเพราะว่าเท่าที่พวกผมมาเช็คแสงเนี่ยที่นี่มันจะถ่ายก่อนบ่าย 3 โมงไม่ได้แสงมันจะแข็งโป๊กมากแต่เดี๋ยวเราจะหาออเดิร์ฟเล็กๆถ้าเขาแต่งตัวได้เร็วผมก็จะเสิร์ฟเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันดับแรกเลยที่ซีนหลักๆที่นี่ที่เป็นซีนใหญ่ก็คือซีน BMW นะครับหลายคนจะเคยเห็นซีนนี้เป็นซีนที่อาจารย์อ้ํานะครับเนี่ยท่านนี้นะครับที่ถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยนะครับทําสถิติได้สูงสุด 120,000 ไลค์นะครับในเว็บแล้วก็ลงไปอยู่ในเว็บมอเตอร์ไซค์นี่แทบทุกเว็บเลยนะครับแล้วปีนี้เราจะเปลี่ยนแนวใหม่ปีที่แล้วมันจะออกแนวหวานๆน่ารักน่ารักเหมือนหนุ่มสาวผู้บ่าวหลงทางไปเจอช้างเผือกอะไรเงี้ยนะครับต้องขอบคุณดีที่ท่านมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวปีนี้พอเสร็จผมก็จะอัดรูปตามมาให้อีกนะครับภาพนี้ภาพนี้ต้องอยู่หน้าเคาน์เตอร์โรงแรมนะครับอยู่ในตำนานบิ๊กไบค์ทุกกลุ่มเลยครับแล้ววันนี้เราแต่รูปที่เราจะถ่ายวันนี้ไม่ได้เรียนแบบรูปนี้นะครับนี้นะครับดูเราไม่เรียนแบบรูปนี้เราจะทำให้แตกต่างออกไปเลยอันนี้ที่อยุธยาว่ะไหนนะครับไอ้นี่แหละครับอันนี้ที่นี่ครับโกสุมที่นี่เหรอครับโกสุมที่ไหนพี่ชาตินี่เป็นไบเกอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับในกลุ่มเขาเลยเขาจะรู้จากที่เขาช่างเยอะเราวันนั้นฝนตกครับเราเข็นมอเตอร์ไซค์กันล้านเนี่ยลงไปกลางทุ่งโอ้โหเละเทะกันมากขึ้นกันไม่ได้ครับต้องเข็นกันหลายคนวันนี้เราจะสร้างตำนานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับแต่มุมภาพจะต่างกันนะตอนนี้กำลังจัดซีนนะครับไม่ได้ภาพเข้าเลยนะครับไม่ได้ภาพเข้าเลยนะครับวันนี้ก็กำลังถ่ายทำซีนบิ๊กไบค์กันอยู่นะครับครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆกลับเข้ามาที่สตูดิโอเพื่อที่จะลองเอาภาพสักใบหนึ่งจากที่เราถ่ายได้ในทริปนะครับมาลองทำการรีทัชดูว่าแนวไลฟ์เนี่ยเขามีแนวทางในการรีทัชแบบไหนมาลองกันเลยครับซีนผู้สาวอาบน้ำที่เราไปเซตกันเอาไว้นั่นแหละครับตรงท่าน้ำของแม่น้ำชีเลือกเอารูปใบนี้มาแต่ว่าในซีนจริงๆใบนี้มันจะมีแบบอยู่ทั้งหมด4คนในสตอรี่แต่ทีมสตาฟเรานะครับเราแต่ว่าทีมสตาฟของเราเนี่ยจะไม่ไปแย่งพื้นที่ถ่ายของลูกทิพย์นะครับเราก็จะมาแอบอยู่ด้านข้างก็เลยกดจากด้านข้างเนี่ยมันก็เลยได้มาแค่2คนแต่เนื้อหาแล้วก็ลีลาของภาพก็สวยงามผมจะลองเอารูปใบนี้มารีทัชดูนะครับเริ่มแรกเลยผมจะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อให้รักษาออริจินอลเลเยอร์เอาไว้หลังจากนั้นเราจะสังเกตไหมครับว่าภาพมันถ่ายติดมือของนางแบบอีกคนหนึ่งมาแล้วก็คอมโพสมันอยู่กลางเกินไปแล้วก็ถือโอกาสนี้ครอบใหม่เลยนะครับก็จะครอบมาประมาณผมจะครอบอยู่ประมาณสักประมาณนี้นะปึ๊บให้โปรแกรมมันครอบก่อนนะครับ
ครับเมื่อครอบได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองไปแล้วเห็นโดดเด่นที่สุดก็คือวงน้ำที่นางแบบเขาซักผ้าแล้วเขาก็เอาผ้าขาวม้าตีน้ำเนี่ยครับเป็นวงกลมตัววงน้ำเนี่ยสวยงามละแต่เพื่อนๆสังเกตดูว่าผ้าขาวม้าเนี่ยความแข็งผ้าขาวม้าเนี่ยมันยังไม่พริ้วผมจะแก้ไขเรื่องนี้ก่อนเลยผมก็จะมาที่ฟิลเตอร์ลิควิฟายตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ forward wrap tool เนี่ยนะครับแล้วทำการดึงผ้าขาวม้าให้เป็นวงกลมรับส่วนกับน้ำแต่ระวังนะฮะอย่าให้มือมันบิดตามไปด้วยผมก็จะค่อยๆเตะมาตรงขีดเส้นใหญ่ๆนี่มันนำสายตาไม่ธรรมชาติก็ดัดใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ปรับทรงให้น้องๆไปเลยปรับไฮวอลูมนะครับให้ทรงของศีรษะเนี่ยสวยๆปรับเอวปรับสะโพกนะครับถือโอกาสเลยแล้วก็กดโอเคไปเปรียบเทียบครับปึ๊บเมื่อได้ตรงนี้แล้วผมสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือผมจะรวมเลเยอร์ขึ้นไปแล้วก็ตัวไม้กระดานเนี่ยที่เราเซตไว้ตอนก่อนวันถ่ายทำเนี่ยผมไปยืมไม้กระดานมาผมเลยพยายามที่จะไม่ตัดไม้กระดานของชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปคืนนะครับบางแผ่นก็เป็นของวัดดังนั้นกระดานแผ่นนี้มันเลยไปข้างหลังดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะถ่ายมาจากทางด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีผลอยู่แล้วมันมองไม่เห็นแต่พอเรามาถ่ายด้านข้างมันมองเห็นครับเราต้องเอาออกก่อนผมก็จะทำการใช้ปากกาคอแรงนี่นะครับมาร์คภาพไว้ก่อนค่อยๆดึงมาครับตามแนวของขอบเท้านี่นะครับแล้วก็วงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเส้นของคอแรงนี่ให้เป็น make to selection นะครับ make เป็น selection เปลี่ยนให้มันเป็น selection แบบนี้เพื่อล็อกพื้นที่การทำงานไม่ให้มันล้ำเข้ามาในผิวคนหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือคนสแตมป์ธรรมดานี่แหละครับจริงใช้ได้หลายอันนะแต่ผมว่าอันเนี้ยคนสแตมป์มันง่ายดีแนวไลท์จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรของแบบมากมันจะเน้นไปที่เนื้อหาครับเก็บรายละเอียดทั้งส่วนเนื้อหาเนี่ยจะสำคัญกว่าอันนี้เราพอเราบัดมามันก็จะไปเตะชนอยู่กับขอบของ selection มันจะไม่เลยเข้ามามันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นประมาณนี้แล้วก็กดปึ้งซ้ำที่ selection เส้น selection จะหายไปมีตรงไหนไม่ธรรมชาติอย่างเช่นตรงไหนที่เราเก็บตกว่ามันดูไม่ธรรมชาติเราก็ใช้เครื่องมือมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงครับวายอันนี้ไม่ค่อยสวยประมาณนี้มันอยู่ในส่วนเอาโฟกัสนะครับไม่ต้องซีเรียสกับมันมากจะมีตรงขอบเท้าเนี่ยตัวซีเลคชั่นเข้าไม่ถึงปึ้งเราก็ทำเป็นตัวเล็กๆมาปิดเข้าไปครับใส่5นิดเยอะหน่อยอาจจะต้องเยอะกว่านี้เพิ่ม opacity ขึ้นอีกครับเข้ามาเก็บตรงไหนไม่เป็นธรรมชาติก็เพิ่มเข้าไปครับบัดเข้าไปเนียนไม่เนียนนี่อยู่ที่ความละเอียดของแต่ละคนแหละครับไอ้เรื่องของการก๊อปปี้การทำย้ายพื้นผิวเนี่ยครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่แนวนี้ก็ไม่ค่อยซีเรียสมากหรอกครับมันเน้นที่เนื้อหาภาพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ภาพส่วนใหญ่มันจะแบ็คกราวด์มันจะเอาโฟกัสมันจะไม่ค่อยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเก็บคร่าวๆพอเราซูมมันไม่เห็นแล้วครับประมาณนั้นเห็นไหมฮะไม่เห็นละทีนี้กลับเข้าไปใหม่ครับผมจะแก้ไขเรื่องสีครับทีนี้เรื่องสีนี่ผมไม่ชอบสีเขียวๆที่มันสดๆอยู่ตรงเนี้ย
ผมก็จะดูดออกด้วยการใช้ Hue and Saturation ใช้เครื่องมือไอ้ที่เป็นมือชี้นี่นะแล้วก็มีลูกศรข้างๆ2อันเนี่ยไปชี้ตรงสีเขียวสดๆตรงเนี้ยผมก็จะลดเซตมันลงประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพอเราลดเซตของเขียวมันมีเหลืองมันองค์ประกอบมันก็มากินผิวด้วยผมก็จะบัดผิวกลับมาครับมากดไปที่บัดทรูตัวนี้นะแล้วก็ทำไอ้พาเนลสีตรงเนี้ยให้มันเป็นสีตรงข้ามกับมาร์คแล้วก็บัดเอาผิวกลับมาเห็นไหมฮะกลับมาแล้วโอเคเปรียบเทียบครับปึ้ง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 เสร็จแล้วมันยังมีอีกจุดนึงครับที่กวนใจผมอยู่ผมรวมเลเยอร์ขึ้นมาก่อนผมจะเอาสีแดงตรงพระขาวมานี่ออกด้วยผมก็เอารูปมือนี่นะครับไปจิ้มซูมเข้าไปไปจิ้มตรงแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลดแซดมาลงประมาณนี้แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนคอนเวิร์ตตัวมาร์กใหม่แล้วก็บลัดครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยผมก็บลัดเอฟเฟกต์นี่ให้มันไปเกิดเฉพาะจุดที่ผมกำหนดประมาณนี้ซูมเอาเปิดปิดดูครับนะความสดของพระขาวม้าก็จะลดลงทีนี้ผมก็จะเริ่มจัดการสีของทั้งภาพเนื้อหามันเป็นภาพในชนบทเป็นแนวคลาสสิกผมจะให้มันติดซีเปียมานิดๆนะครับดึงเหลืองนิดนึงผสมแดงเข้าไปนิดนึงนะครับพอเขียวเติมเข้าไปอีกนิดนึงที่มิดโทนนี่นะครับชาโดว์ผมติดบลูเข้าไปนิดนึงไฮไลท์ผมเติมเหลืองเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแล้วผมก็มาใส่ฟิลเตอร์ด้วยการสั่งไปที่ Solid Color แล้วก็ดึงบาร์มาตรงที่สีออกอมส้มอมเทาเนี่ยนะครับแล้วกดโอเคไปแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Overlay นะมันจะได้สีทองๆนี้มาเสร็จแล้วผมก็มาลด Opacity ลงเดี๋ยวเทียบใส่เข้าไปทีละนิดครับประมาณนี้เห็นไหมครับเขาจะได้สีที่สวยงามกูไปก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ว่าเอ้ยตั้งชื่อให้มันใหม่รีเนมมันใหม่ว่า color ครับนี่สีเดิมอันนี้สีที่เราทำใหม่ใครไม่ชอบมอดมันเยอะไปก็มาลด opacity เพิ่มลดตรงนี้ได้ลดทั้งโฟลเดอร์นี้ได้นะครับเสร็จแล้ว ก็ผมอยากให้ทิศทางแสงมันชัดขึ้นเพราะว่าภาพอันนี้เราถ่ายตามแสงเพราะว่าโลเคชันมันบังคับเราทำให้เราถ่ายย้อนแสงไม่ได้ปกติแล้วแนวไลท์พวกผมเนี่ยกลุ่มพวกผมนี่จะถ่ายภาพย้อนแสงกันตลอดนะครับแต่ว่าภาพใบนี้พื้นที่ถ่ายมันบังคับเราจำเป็นจะต้องถ่ายตามแสงคือแสงพระอาทิตย์มันอยู่ด้านนี้ส่องมาด้านนี้ประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงสี่โมงนะครับแสงมันก็จะเฉียงลงมาประมาณนี้พอดีผมก็จะตีกรอบแสงให้เป็นมีแอเรียก่อนโดยการใส่วิกเน็ตให้มันด้วยการไปที่เคิร์ฟนะครับแล้วก็ลดตัวนี้ลงเสร็จแล้วผมก็เจาะด้วยบลัดครับเอาบลัดเนี่ยมามาร์กออกตัววงใหญ่ๆเลยนะครับเปลี่ยนพาเนลสีตรงนี้เป็นสีดำเป็นสีตรงข้ามกับลิกับไอ้มาร์กแล้วก็บลัดออกครับเปลี่ยนขนาดของแปลงนี้ให้สมดุลเดี๋ยวเทียบครับเห็นไหมขอมันจะมืดทีนี้ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าน้องเนี่ยน้องคนที่สองในแบบนี้เขาไปตกอยู่ในเงาของต้นไม้ผิวเขาเลยจะดูมืดกว่านางแบบคนแรกเราก็มาตรงเคิร์ฟแล้วก็ดึงเคิร์ฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อินเวิร์ตมาร์คเข้าไปแล้วก็บัดต้องอินเวิร์ตไอ้พาเนลสีนี้ด้วยสีของแปลงแล้วก็บัดกลับออกมาครับผิวก็จะสว่างขึ้นถือโอกาสนี้เปิดสะพานเปิดเงาในน้ำขึ้นมาด้วยเปรียบเทียบครับเห็นไหมขอสว่างขึ้นมานิดๆใช้แปลงฟุ้งๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะไปกินขอบอันนี้เกี่ยวกับความชำนาญด้วยเสร็จแล้วก็คอนโทรลอัลติเนตคอนโทรลอัลติเนตชิปอีนะครับเพื่อรวมเลเยอร์ขึ้นมาผมจะทำการบูสต์สีผมมีแอคชั่นสำเร็จของผมอยู่ที่ผมทำเอาไว้ผมก็
บูทเลยกด run action ทีนี้ action เนี่ยมันไปบูทสีเขียวกลับมาเยอะไปแล้วก็บูทcontact หนักขึ้นไปแล้วก็ลด opacity ลงแล้วตรงไหนที่เรารู้สึกว่าบนบูทมาแรงไปผมก็จะบัดออกตรงไอ้ต้นไม้เนี่ยมันกลับมาเยอะไปผมก็จะดึงคืนนะครับผมต้องการให้มันบูทแสงตรงโซนกลางๆภาพประมาณนี้นะครับ ยังแรงอยู่แรงอยู่เปรียบเทียบประมาณนี้ เสร็จแล้วผมก็จะรวมเลเยอร์อีกครั้งแล้วก็ทีนี้ผมจะใส่เป็นแสงเทียมที่ผมมีอยู่เพื่อกำหนดทิศทางแสงให้มันชัดขึ้นผมก็จะเอาแสงเทียมมาใส่กับทิศทางแสงให้มันตรงกับความเป็นจริงนะครับกำหนดลำแสงให้มันมาเสมือนกับเวลาจริงๆของมันจะย่อขยายอีกก็ได้นะครับถ้าต้องการให้ลำมันใหญ่ๆประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปที่สกรีนปุ๊บเห็นไหมฮะแฟร์มันก็จะเข้ามาทางนี้แล้วเรารู้สึกมันมากไปแล้วก็ลด opacity ลงแค่นั้นเองจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันแสงพวกนี้มันก็มีแฟร์ของมันอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดนะครับเราก็มาเติมมาเสริมเอาเพื่อให้ทิศทางแสงมันชัดขึ้นประมาณอย่างนี้แล้วผมก็คอนโทรลติดชิด E บางคนอาจจะทำให้ผ่าหรือว่าเพิ่มรายละเอียดของภาพเข้าไปอีกผมมีแอคชั่นที่ผมทำไว้เป็น perfect detail ผมก็จะบูทเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาบัตรมาบัตรตรงจุดที่ผมต้องการให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นเส้นผมแขนผิวเสื้อผ้าประมาณอย่างนี้ครับปุ๊บภาพก็จะมีความคมชัดมากขึ้นประมาณนี้อะไรที่อยู่ในระนาบตกโฟกัสนะครับก็ใส่เข้าไปตรงอะไรที่มันเอาโฟกัสไม่ต้องมันใส่นะครับก็จะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เอ็กพอร์ตได้เลยเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้แหละครับในการทำภาพแนวไลฟ์ของผมง่ายๆแล้วก็คุมโทนสีคุมเนื้อหาคุมคอมโพสภาพให้ดีก็ได้ภาพดีๆแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมทิปกับผมก็ฟังข่าวจากกลุ่มที่ชื่อว่า Big Tip หรือว่า Facebook ส่วนตัวของผมนะครับว่าผมจะจัดเมื่อไหร่อย่าง Big Tip นี่คือปีละครั้งแล้วก็จะมี Mini Tip แล้วก็คลาสเรียนถ่ายภาพกับผมเนี่ยจะมีเดือนเว้นเดือนคือจะมีทิปเดือนนึงแล้วก็สลับเป็นคลาสอีกเดือนนึงสลับกันไปกันมาทั้งปีก็ติดตามข่าวได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ช่างภาพอาชีพแต่ว่าชอบชมภาพแนวเนี้ยก็ติดตามดูภาพของผมได้ทั้งใน Facebook Instagram ผมกำลังเริ่มทำ TikTok ด้วยแล้วก็ใน YouTube นี่ก็จะเห็นเบื้องหลังเห็นเนื้อหาในการถ่ายทำด้วยสำหรับใน YouTube เนี่ยครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆผมหายไปประมาณเกือบปีนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างมากมีงานโปรเจกต์เข้ามาทำให้ผมไม่ได้ทำ YouTube เนี่ยเกือบเว้นไปเกือบปีตอนนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะกลับมาทำ YouTube แบบทั้งปีแล้วครับปีนี้คงได้เป็นได้ดูเป็นร้อยๆคลิปเลยฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนท้ายของคลิปนี้ผมจะเอาภาพของเพื่อนๆที่ไปร่วมงาน Big Tip เอาภาพที่เพื่อนๆถ่ายสวยๆของสมาชิกนะครับมาขึ้นให้เพื่อนๆดูว่าในทริปของปีนี้ Big Tip 7เนี่ยมีภาพอันไหนที่โดดเด่นสวยงามสะดุดตามาให้เราดูอย่างมีความสุขกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ